ันนี้จะมารีวิวบอร์ดตัวรับสัญญาณบลูทูธนะครับรุ่นนี้ยังไม่เคยลองเลยนะครับเป็นบลูทูธรุ่นใหม่ที่สามารถเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับเดี๋ยวลองแกะทดสอบกันเลยดีกว่านะครับ XY-ABT นะครับแบต 3.7-5 โวลต์นะครับตรงนี้เขียนว่าon off นะครับแล้วก็มี p อยู่2ตัวนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นปุ่มอะไรนะครับกับชุดต่อด้านล่างนะครับตรงนี้เป็น rl นะครับเดี๋ยวลองวัดดูนะครับว่าใช่สัญญาณที่จัมจากด้านบนหรือเปล่านะครับวัดแล้วไม่ขึ้นนะครับตรงนี้น่าจะเป็นจุดจำสัญญาณอีกจุดหนึ่งนะครับน่าจะเป็นสัญญาณ audio in นะครับเพราะว่าตรงนี้รับบลูทูธตรงนี้เป็น out นะครับสัญญาณ out ไปหาแอมป์นะครับเดี๋ยวจะโมคาปาเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับของเดิมเป็น16โวลต์100ไมโครนะครับจะเปลี่ยนเป็นคาปาเกตออดิโอนะครับหลังจากทำการเปลี่ยนคาปาเข้าไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับของเดิมนะครับถอดออกตัวเล็กนะครับใส่เป็นเกตออดิโอเข้าไปแทนนะครับแล้วก็จะต่อเปิดฟังก์ชัน USB ด้วยนะครับตรงนี้จะมีจุดอยู่นะครับเราจะใช้แฟลชไดรฟ์ที่เป็นหัวไมโคร USB นะครับเมื่อเสียบเพลงนะครับรุ่นนี้เป็น2 in 1นะครับอีกด้านหนึ่งเป็น USB นะครับแล้วก็เราจะเอาไฟเลี้ยงมาจ่ายแฟลชไดรฟ์นะครับจะต่อไฟเลี้ยงที่ขั้วแบตนะครับปุ่มตรงนี้จะเป็นปุ่ม on off เอาไว้เปิดปิดตัวบลูทูธนะครับเดี๋ยวลองต่อทดสอบกันดูนะครับเมื่อเราเชื่อมต่อเข้ามานะครับจะอยู่ที่ตำแหน่งบลูทูธนะครับถ้าเราต้องการเปิดเป็น USB นะครับเราต้องมาจั๊มสายเส้นนี้นะครับเดี๋ยวลองเสียบ USB เข้าไปดูนะครับบลูทูธจะยังไม่อ่านแฟลชไดรฟ์นะครับเราต้องมาจั๊มสายตัวนี้ถึงกันก่อนนะครับตอนนี้โหมด USB ทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองทดสอบเสียงบลูทูธตัวนี้กันนะครับหลังจากเราโมคาปาเกตออดิโอเข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวมาลองเปิดเพลงกันดูนะครับOver the edge, feel like I'm floating